สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดโพสต์ล่าสุดผู้จัดการเบลล่าโพสต์สตอรี่นี้ถึงงานแต่งเวียวิกกี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้มีงานมงคลที่ได้ถือฤกษ์ดีของวันนี้17กรกฎาคมสำหรับพระเอกหนุ่มมาสหล่อเวียสุกลวัฒน์ขนารสที่ได้ควงแขนแฟนสาวนอกวงการวิกกี้พีมนยาเวศปริวัฒน์เข้าสู่ประตูวิวาห์สุดชื่นมื่นโดยล่าสุดหลายคนนั้นจับตาการเคลื่อนไหวกันเป็นอย่างมากเพราะช่วงหลังๆมานี้คุณพลอยผู้จัดการของนางเอกสาวเบลล่าราณีได้มาช่วยดูแลเรื่องงานให้กับหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ด้วยเช่นกันดังนั้นจึงมีความสนิทสนมกันไม่น้อยแม้สุดท้ายเวียเบลล่าจะเลิกรากันแต่ความสัมพันธ์ของคุณพลอยและเวียก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งในวันวิวาห์ของหนุ่มเวียผู้จัดการของเบลล่าอดีตคนรักก็เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีด้วยพร้อมกับแชร์ภาพจากในงานพร้อมข้อความสั้นๆว่าคอนเกรสแต่ไม่ได้มีการแท็กไปหาเวียสุกลวัฒน์แต่อย่างใดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ